รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสยามเป็นวิหารพระยืนโอ้อย่างนี้เวลาคุณมากราบไหว้จะขอพรเรื่องอะไรครับจะขออะไรดีอายุมั่นขวัญยืนได้ได้เป็นกลุ่มของพระพุทธรูปที่ชั้นมิตรฐานว่าเป็นอุโบสถเดิมของวัดจอมทองเมื่อทรงปรารถนาเอาสถานที่นี้ให้เป็นห่วงจุ้ยที่ถูกต้องนี่คือวิหารพระนอนสังเกตนะครับตรงปลายสุดของยอดของเศียรพระขึ้นไปตรงนั้นนะฮะเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่จะมามูให้ยอดไม่ใช่คดีครับแต่ยอดทะลุเป้าครับหมุนตัวเลยปัญญาหน่อยอ้าวขอต้อนรับสู่รายการคุยยกบ้านมูยกสยามแบงค์จะพ้นชนรัศมีไม่มาไม่มาต่อแต่ชนะพลสุดยอดนะฮะเรายังอยู่กันที่นะฮะวัดราชโอรสารามราชวรวิหารถูกต้องเป็นวัดดังนะครับที่อยู่แถวๆจอมทองนะครับใครที่อยู่ฝั่งทนฝั่งดาวคะนองเนี่ยก็รู้จักวัดนี้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะสำคัญที่เป็นวัดประจำรัชกาลที่3นะครับแม้กระทั่งที่จุดที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยก็เป็นจุดที่สร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่3เลยเฮ้ยคุณเฉิดฉายแต่เริ่มเลยเหรอแน่นอนที่ก่อนครับผมที่สำคัญจุดตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเก่าที่สุดของวัดราชโอรสที่นี่ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสมัยก่อนตอนนี้เป็นวิหารแต่สมัยก่อนเนี่ยเป็นโบสถ์ครับเป็นพระอุโบสถของโบสถ์เก่าวัดถูกต้องนะแล้วก็ย้ายไปอยู่ตรงนั้นทีเนี้ยตรงเนี้ยก็ยังมีความสวยงามอยู่แล้วก็ที่สำคัญพี่ก๊อฟถ้าเกิดไม่ย้ายตรงนี้ในความเป็นพระอุโบสถนะจะกลายเป็นพระอุโบสถที่แปลกมากเพราะอะไรเพราะมีพระประธานในปรางยืนโอ้เราแทบจะไม่เคยเห็นเลยนะแทบจะไม่เคยเห็นเลยที่มีพระอุโบสถแล้วก็พระประธานในพระอุโบสถเป็นปรางยืนอ่ะข้อมูลนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้คุณผู้ชมผมว่าเราไปตามหาพระอาจารย์ดีกว่าโอ้โหไปหาพระอาจารย์ไปเอารู้จริงดีกว่านะไปช่วงเปิดตำนานมูพระวิหารพระยืนอยู่ทางด้านซ้ายของพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนทั้งหลังหน้าบานนั้นเป็นลวดลายประแจจีนประดับด้วยเครื่องถ้วยค่ะแปลกไปจากวัดอื่นภายในพระวิหารพระยืนนั้นมี2ห้องห้องแรกอยู่ทางตอนหน้าเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนพระพุทธรูปหล่อโลหะขนาดใหญ่ศิลปะแบบอู่ทองค่ะและห้องที่2 อยู่ทางตอนหลังเป็นที่ประดิษฐานหมู่พระพุทธรูปหลายปางหลายขนาดมีพระประธานองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบอยุธยาสันนิษฐานว่าบริเวณพระวิหารหลังนี้คงเคยเป็นพระอุโบสถหลังเก่าของวัดจอมทองโดยมีพระพุทธรูปยืนเป็นพระประธานพระอุโบสถหลังเก่าก่อนที่พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จะทรงมาบูรณะทั้งวัดและปรับปรุงพระอุโบสถให้เป็นพระวิหารพระยืนค่ะโอ้ขออนุญาตครับนมัสการอีกครั้งนึงนะครับผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับท่านเจ้าคุณพระราชธรรมเวทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารนะครับครับผมกราบนมัสการกราบนมัสการอีกครั้งนึงนะครับก็เรียกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพาให้เรารู้จักกับส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือพระโบสถ์หลักนะครับแต่ว่ารอบนี้เองเนี่ยเนื่องจากว่าที่วัดนี้เนี่ยมีทั้งพระนั่งพระนอนแล้วก็พระยืนเราเจอพระนั่งไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วเหลือแค่ยืนกับนอนตอนนี้ที่อยู่ด้านหลังของเราครับก็คือพระยืนพระพุทธรูปองค์ยืนในความเข้าใจผมนี่คือโบสถ์หลังเก่าก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นอีกโบสถ์หนึ่งเป็นพระโบสถ์เก่าถูกต้องไหมฮะเป็นพระโบสถ์เก่าเป็นอย่างนั้น
โอ้ใช่เป็นใช่อีกแปลกหนึ่งฮะทรงพระโบสถ์เนี่ยแปลกมากก็คือมีกำแพงกั้นและกลายเป็นสองโถงถ้าเดินผ่านประตูนี้เข้าไปเนี่ยจะเป็นอีกโถงหนึ่งขอใช้คำว่าพระโบสถ์มีหลังเดียวมีหลังเดียวก็คือก็คือที่ไปใช่อันนี้คือพระวิหารที่เห็นอยู่นี่นะก็คือสมัยก่อนณที่ตรงนี้เนี่ยเป็นอุโบสถเก่าของวัดจอมทองถูกต้องวัดจอมทองอ๋อนี่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะฮะแต่ว่าปัจจุบันภาพที่เราเห็นก็เลยจะกลายเป็น2โถงมีโถงที่เป็นพระยืนกับโถงที่ด้านในที่เป็นเก็บพระพระพุทธรูปพระพุทธรูปด้านในที่เป็นกลุ่มกลุ่มพระพุทธรูปกลุ่มพระพุทธรูปเป็นพระปางยุคของอุทยาไม่หมูไม่ต่ำกว่า 2-300 ปีแน่นอนเลยเก่ามากถูกต้องใช่ทำไมถึงต้องเป็นพระยืนนะฮะก็จะดูดินอนที่ไหนนั่งที่ไหนนี่ไง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 แต่ถ้าเราทับพระองค์ท่านนอนไปก็จะเป็นพระนอนไม่อย่าทักนะเนี่ยเราอ่ะขอไปด้วยนะความสำคัญไงจะถามว่าเอ๊ที่เนี่ยจะมีทั้งพระนั่งและมีพระยืนด้วยทำไมจะต้องมีให้ครบในวัดแบบนี้พระนั่งเป็นคำถามที่ดีนอนแล้วก็บอกแล้วว่าตามห่วงจุ้ยโอ้ใช้คำว่าวัดนี้บริเวณถูกสร้างด้วยห่วงจุ้ยตรงกลางนั้นก็คือศูนย์กลางพระโบสถ์นะตามหลักของคนจีนเพื่อความเป็นสิริมงคลที่คนที่ช่างจีนเขาแนะนำคือให้สร้างสิ่งก่อสร้าง3จุดด้านหลังแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาโอบเลยโอบโอบไว้ก็เลยต้องมีครบหมดเป็นวงจุ้ยเป็นมงคลเพราะจุดนี้จึงถือว่าเป็นอยู่ทางด้านทิศเหนือนะต้องเมื่อมีอาคารเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็ทรงสร้างอาคารขึ้นมาใหม่เอาข้อเดิมออกไปเหลือแต่กลุ่มพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานของโบสถ์เก่านะแล้วชวนต้องการเอาอันเนี้ยให้เป็นพระยืนเป็นวิหารพระยืนเพราะฉะนั้นจึงทรงหล่อใหม่ทรงหล่อเป็นพระยืนอย่างนี้เวลาคุณมากราบไหว้จะขอพรเรื่องอะไรครับจะขออะไรเดียร่ำรวยแบบยั่งยืนร่ำรวยยืนร่ำรวยยืนไม่ซ้ำกันอายุมั่นขวัญยืนได้ได้เน้นเรื่องสุขภาพจุดนี้คนยืนคนเดินบ่อยๆแข็งแรงนะแข็งแรงฉันนิฐานว่าเป็นอุโบสถเดิมของวัดจอมทองเมื่อทรงปรารถนาเอาสถานที่นี้ให้เป็นห่วงจุ้ยที่ถูกต้องจึงทรงสร้างวิหารขึ้นมาใหม่แล้วก็สูงเท่ากับวิหารพระนั่งโดยรองรับพระพุทธรูปยืนเมื่อกี้พูดสักครู่นี้นะเพราะนั้นกลุ่มพระเนี่ยจึงเป็นของเดิมเก่าแก่นะองค์รูปปัจจุบันนี้ได้มาปิดทองใหม่นะนั่นองค์เดิมแท้อยู่นั่นองค์ใหญ่นะแล้วก็รองรับมาตามดับแล้วนั่นก็นั่งล้อมรอบอยู่อย่างนี้นะนี่คือโบสถ์อุโบสถเก่าของวัดจอมทองครับนะถ้าหากว่าอยากจะมาขอนั่งสมาธิบริเวณนี้ได้ไหมครับได้ตลอดเวลาเพราะประตูเบื้องวิหารเปิดตลอดเวลาต้อนรับทุกท่านมาวัดที่นี่ใครอยากจะมานั่งสมาธิผมเรียนเชิญนะผมว่าบริเวณนี้ค่อนข้างเหมาะนะฮะสงบด้วยแล้วก็อากาศถ่ายเทดีเลยและนอกจากจะมานั่งสมาธิภายในวิหารแห่งนี้แล้วยังสามารถมาเดินเวียนทักษิณาวัดรอบพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลได้อีกด้วยนะคะนี่คือวิหารพระนอนสังเกตนะครับครับตรงปลายสุดของยอดของเศียรพระขึ้นไปตรงนั้นนะฮะเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่จะมามูให้ยอดไม่ใช่คดีครับแต่ยอดทะลุเป้าครับช่วงมูเด็ดเคล็ดไม่ลับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมน้องใหม่จากไทยทิปสับปะรดภูแลอบแห้งสูตรพริกเกลือยูสุโดยเชฟมิชลินโอ้โหพี่
ี่ทิพย์ครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับจุดสำคัญที่จะต้องมูให้ได้และผมไม่ได้มูธรรมดาเพราะว่าผมจะพาไทยทิพย์เนี่ยยอดขายเดี๋ยวนะไม่ใช่แค่ดีนะฮะแต่ยอดขายปังทะลุเป้าเลยครับผมโอ้ยจุดต่อไปนี่สุดยอดเลยมะม่วงไทยทิพย์ของเราจะต้องเสร็จจ้าเสร็จจ้าฮะเสร็จจ้าพี่ทิพย์ครับพอดีเด็กแถวนี้มันเล่นอะไรเสียงดังไม่รู้นะอะไรพี่ทิพย์วางก่อนนะไม่ให้คุยด้วยไม่ให้คุยกีดกันด้วยห่วงนี่คือคุณทำอะไรจะเอาใจเขาจะเอาไม่ใช่แค่เอาใจสิจะช่วยเรื่องของยอดขายอ๋อหวังดีกับเขาหวังดีกับเขาไม่ใช่ว่าเออประจบประแจงอะไรไม่มีไม่มีไม่มีคุณจะช่วยยอดขายเขาแน่นอนสินค้าเขาอยู่ไหนเอานี่นี่นี่แล้วผมไม่หันด้วยไหมให้คุณเป็นคนหันไปหากล้องโอ้ยคุณต้องเฉิดฉายไงท่านครับและนี่คือมะม่วงไทยทิพย์ที่กำลังจะเข้าสู่พิธีมูของพวกเราคุณจะทำไงให้เขามาทั้งออริจินอลมาทั้งพริกเกลือยูโซผมจะพาตั้งแต่ลอดประตูโชคดีนี้ไปเลยเป็นพริกเหรอเป็นพริกใครมามูเอาของมาปั๊บถือเนี่ยแล้วเดินผ่านตรงนี้เข้าไปแล้วก็ไปมูข้างในจุดที่แบบยอดจะทะลุเป้าทำเพื่อเขาทำเพื่อเขาก็คือทำรายการไปด้วยมูให้เขาด้วยทำมูไทยทิพย์ด้วยทำทุกอย่างแหละจะไปด้วยกันไหมล่ะคุณนำไหมคุณนำไหมไปมูด้วยกันไหมก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับของวัดราชโอรสแห่งนี้นะฮะนี่คือวิหารพระนอนครับนะครับโอ้โหสวยงามจริงๆอาจารย์ครับตรงนี้คือผมเป็นจุดงวงที่ผมไม่แน่ใจว่าความยาวความกว้างความใหญ่จะสักขนาดไหนครับเท่าภูเขาเท่าภูเขาก่อนตั้งใจเทียบเท่านะฮะความสูงนี่ทำให้พระโบสถ์เด่นครับเป็นวงผมสังเกตอยู่อันนึงฮะด้านบนนะฮะบริเวณฝ้าเพดานเนี่ยมันมีอยู่นี่ยังมีของเดิมมีของเดิมนะเหมือนมีหินยาอยู่บนนั้นโอ้ว่าอย่างนั้นโอ้แล้วมันจุดเดียวด้วยทำไมถึงมีอยู่ตรงนั้นล่ะครับก็ฮวงจุ้ยนะก็ฮวงจุ้ยเหมือนกันแน่นอนใช่เห็นว่าจุดนี้นี่ค่อนข้างเยื้องกับตรงหัวใจพระก็เรียกว่าพระอะไรอาไทยอาไทยของพระองค์พระพอดีว่าอย่างนั้นนะแล้วก็มีหมอนอ๋อมีหมอนหนุนด้วยใช่หมอนด้วยหมอนเพราะคนที่มาถวายหมอนครับก็คือเวลามาขอพรแล้วสำเร็จก็นำหมอนมาถวายถูกต้องโอ้นี่เป็นเทคนิคนะคุณจะมามูที่นี่นะคุณต้องนำหมอนนะฮะมาถวายนะจุดมูจุดนี้สำคัญคุณผู้ชมครับเพราะว่านี่แหละที่จะบอกว่าเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่จะมามูให้ยอดไม่ใช่คดีครับแต่ยอดทะลุเป้าครับทะลุเพราะอะไรฮะนี่สังเกตนะครับครับตรงปลายสุดของเสียงพาขึ้นไปตรงนั้นนะฮะ คือมันทะลุเสาเข้าไปครับพี่กอล์ฟครับอ๋อในนี้ฮะวิหารพระนอนครับยอดยอดเกศยอดเกศทะลุเป้าขึ้นไปฮะแสดงว่าเวลาไหว้ต้องบอกว่าขอให้ยอดขายในเดือนนี้ยอดสูงทะลุเป้าเหมือนยอดพระเกศอย่างนี้ได้ไหมฮะระบุแบบนี้ไปเลยโอ้เสร็จแล้วถ้าหากว่าสำเร็จผลจะนำเอาหมอนมาถวายประมาณนี้นะครับรับรองว่าสมใจแน่นอนผู้ชมและทีเด็ดของการมาสักการะพระนอนนะครับก็คือจะต้องไปดูที่พระบาทของท่านครับนะครับมีลายมงคล108ประการเนี่ยนะครับอยู่ที่พระบาทของพระนอนด้วยนะครับขออนุญาตไปชมนะครับนมัสการครับพระคุณหลวงพ่อครับไปทางพระบาทไม่ได้ต้องไปทางนี้ฮะวนอีกรอบอ๋อไม่ได้เหรอไม่ได้ฮะวนขวาครับเป็นวนขวาทุกคนไหว้เสร็จปั๊บไปดูพระบาทกันไปไม่ได้ต้องไปทางนี้ทางนี้วนขวาต้องออกวนขวาไปต้องวนขวาไปทุกคนต้องใช้นี่ปิดไว้เพราะคนจะมาลูบมันมุมไหว้เลยเลยทำเป็นพระให้ทองรู้เลยอันสูงก็แต่ไม่ถึงแต่ไม่ถึงพอแต่ถึงปุ๊บเรียบร้อยสะอาดเลยโอเคนี่โอ้ทั้งหมด108นะมีภาพมงคล108นับดูครบไหม108นับได้ไหมครับเดี๋ยวผมนับพอมีเวลารายการนี้ไม่พอไม่พอรวมคำว่านี่คือตามที่พระพุทธลักษณะของพระมหาบุรุษเจ้าเขาเรียกว่ามีลักษณะที่
แปลกกว่ามนุษย์อื่นถึง32ประการพระบาทเนี่ยจะเป็นเสมอราบเรียบอย่างนี้เสมอราบอย่างนี้สังเกตดูว่าเท้าของคนเรานั้นทำไมตรงกลางจึงเว้าอ๋อได้ครับราคะจับแล้วถ้าเดินกดปลายเท้าคนนั้นคือโลภะจัดถ้าเดินลงส้นนะลงส้นครับโทสะจัดโอ้ต้องเดินให้พอดีเลยฮะถ้ายังมีกิเลสอยู่เรียบร้อยไม่มีทางครับเดินยังไงก็เจอสักการะบูชาพระนอนที่พระวิหารแห่งนี้เชื่อว่าใครที่มาขอพรมีเคล็ดลับอยู่ว่าให้นั่งศีรษะตรงกับเครื่องหมายหยินหยางที่อยู่ด้านบนเพดานค่ะเพื่อขอพรเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายธุรกิจกิจการที่ทำอยู่นั้นให้ยอดขายทะลุเป้ามีมาตรฐานคงอยู่ตลอดไปเปรียบเสมือนยอดพระเกศที่ทะลุเสาและสัญลักษณ์ของหยินหยางนั่นเองค่ะและเมื่อขอพรได้สำเร็จก็ให้นำหมอนมาถวายเชื่อกันว่าเพื่อให้เกิดความสุขเกิดความสบายให้แก่ตนเองและครอบครัวมีกินมีใช้ไปตลอดกาลเห็นว่าประตูบางบานมีความสำคัญมากเฉพาะบานนี้เลยนะฮะบานในสมัยก่อนจะต้องเป็นของพระมหากษัตริย์ของพระองค์ท่านของพระองค์ท่านใช่โอ้สนับสนุนโดยทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility King Power บัตร Planet SCB เรทดีและเงินง่ายใช้ได้ทั่วโลกเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภัยเชื้อแป้งเชื้อเมืองไทยประกันภัยชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำไม่ได้เป็นคุณหลวงพ่อครับผมอีกหนึ่งสิ่งที่มาแล้วก็สงสัยนะครับเพราะว่าวิหารพระนอนแห่งนี้เนี่ยมีประตูเข้าออกถึง5บานเห็นว่าประตูบางบานมีความสำคัญมากๆในสมัยก่อนด้วยครับเดิมแรกต้องรู้นะว่าวิหารพระนอนเนี่ยเป็นวิหารที่ใหญ่รองรับครอบองค์พระปางสยามเพราะนั้น1ความสว่างสวยให้แสงเข้าทุกทิศให้เข้ามาให้มันเห็นชัดเห็นชัดเจนเพราะนั้นเรื่องประตูเรื่องหน้าต่างจึงเต็มที่เลยช่องแสงนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งให้รู้ว่าวัดนี้เป็นวัดที่เสด็จมาเป็นประจำของรัชกาลที่3ครับทรงมีพิธีเกี่ยวข้องกับคนจีนบวงสรวงเครื่องบวงสรวงเนี่ยแบบของคนจีนอ่ะเครื่องเส้นไหว้ต่างๆนะเพราะจะมีอยู่ที่แท่นนั้นถ้าเสด็จมาอยู่เป็นประจำแทนบวงสรวงใช่แล้วเดินเข้ามาในวิหารเพื่อกราบองค์พระทรงกราบพระองค์พระเนี่ยเพราะนั้นทุกทิศเนี่ยประชาชนจะเข้าทางด้านไหนด้านหน้านี้พระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาใช่ไหมแต่ขวาซ้ายนี่ผู้อื่นเข้ามาได้มาได้มันเฉพาะบานนี้เลยนะฮะบานนี้สมัยก่อนจะต้องเป็นของควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ของพระองค์ท่านของพระองค์ท่านประตูทั้ง5ประตูที่พระวิหารพระนอนนั้นในสมัยก่อนประตูตรงกลางจะให้พระมหากษัตริย์และข้าราชบริพารผู้ติดตามได้ใช้เข้ามาเพื่อสักการะบูชาเท่านั้นส่วนประชาชนทั่วไปให้ใช้ประตูทางด้านข้างทั้งสองของพระวิหารนั่นเองค่ะและที่บานประตูยังมีลวดลายของนกฟินิกที่เชื่อว่าเป็นนกที่ไม่มีวันตายเชื่อว่าเพียงได้เดินผ่านก็เป็นสิริมงคลแล้วล่ะค่ะและยังมีลวดลายมงคลที่วาดวิจิตรไว้ที่ซุ้มหน้าต่างทั้งผลไม้มงคลเช่นส้มมือทับทิมผลท้อและไก่ฟ้าเพราะเชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงประสูตรในปีรกานั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเต็มอิ่มเลยนะใช่นะฮะคุณผู้ชมมีโอกาสผมว่าต้องมาสักครั้งนึงณวัดแห่งนี้นะฮะถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่3ครับนะครับแล้วก็มีจุดมูให้เยอะแยะมากมายความสวยงามก็ยังคงมีให้ได้ชื่นชมอยู่ถูกต้องนะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณนะฮะพระเดชพระคุณครับขอบคุณมากครับครับครับยินดีต้อนรับนะครับมาใหม่ขอความสุขความเจริญความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็มีเงินทับเงินทองมากให้เป็นเจ้าสัวเจ้าสัวเจ้าสัวขอพรจากวัดเลยนะสาธุเป็นเจ้าสัวทุกคนนะเป็นเจ้าสัวเป็นเจ้าสัวสาธุครับช่วงมู all daymูออเดย์จุดที่3ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะสักการะพระยืนที่วิหารพระยืนเชื่อกันว่ามาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บภัยอันตรายทั้งปวงนั่นเองค่ะจุดมูจุดที่4
สการะพระนอนที่วิหารพระนอนเชื่อว่าการขอพรเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายธุรกิจกิจการให้ยอดขายทะลุเป้าเหมือนดังเช่นองค์พระที่ยอดพระเกศทะลุเสานั่นเองค่ะแต่ต้องนั่งให้ตรงกับสัญลักษณ์หยินหยางเชื่อว่าให้ธุรกิจการงานอาชีพมั่นคงตลอดไปและเมื่อขอสำเร็จก็มักจะนำหมอนมาถวายเชื่อว่าเพื่อให้เกิดความสุขเกิดความสบายให้แก่ตนเองและครอบครัวนั่นเองค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาที่วัดราชโอรสแห่งนี้นะครับเรียกว่าดูรายการของเราจะต้องกลับมาใหม่เพราะบางจุดผมว่าท่านอาจจะพลาดไปเออเป็น2สัปดาห์ที่คุ้มค่ามากๆแล้วมาแบบนี้ได้ครับคุยยกบ้านมูยกสยามต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ่งใหญ่ไหมเอฟเฟกต์ใหญ่ไหมสปีเวิร์กถามเลยทำได้ไงเอฟเฟกต์เมื่อกี้นี่คุณผู้ชมเนี่ยเรามีเชื่อได้อย่างนี้ไหมฮะถ้าอยากได้ฮะเข้าไปที่แฟนเพจนะครับไปดูกติกานะครับเรามีเสื้อยืดนะครับจากคุยยกบ้านมุกยกสยามมาแจกคุณนะจ๊ะและสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านสามารถเข้ามาร่วมสนุกและดูรายละเอียดกิจกรรมใน Facebook Fanpage คุยยกบ้านมุกยกสยามนะคะผมเข้าไปดูในแฟนเพจมีคนส่งคำถามมาว่าเอ๊ะตระกูลเจ้าสัวที่เป็นต้นแบบของการมาไหว้ที่นี่แล้วก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจเนี่ยตกลงแล้วเขานำสกุลอะไรฮะผมว่าเท่าที่ผมอ่านมาที่เป็นต้นแบบนะครับปัจจุบันนี่คือเรียกว่าหลักหมื่นล้านอ่ะหลักหมื่นล้านอ่ะก็จะตระกูลเชยอรุณหรืออะไรอย่างเงี้ยต้นแบบของการสบายใจยังใช่ไหมสบายใจยังเชยอรุณไหมสบายใจยังเอาเวลาหมดแล้วลาไปดีกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาดูนะฮะว่าแจ็คจะพาไปเฉิดฉายอีกหรือไม่หรือพี่ก๊อฟจะเป็นคนพาไปเฉิดฉายนะครับเจอกันใหม่นะครับกับคุณยกบ้านมู่ยกสยามทางช่องอมรินทร์ทีวี HD 34นะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงนะฮะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับตระกูลเชยอรุณเลยเคล็ดลับมูอันไหนจดไม่ทันสามารถตามรายการมูไปด้วยกันอีกครั้งได้ที่ทาง YouTube Rainbow Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe Rainbow Media Channel ด้วยนะคะเท้าของคนเรานั้นทำไมตรงกลางจึงเว้าราคาจัดและถ้าเดินกดปลายเท้าคนนั้นคือโลภะจัดถ้าเดินลงส้นนะโทสะจัดทัศนสถานแห่งชาติพระนครแห่งนี้เป็นสถานที่ที่บอกเลยนะว่าถ้าเราเป็นคนไทยอ่ะเราควรจะต้องมาสักครั้งในชีวิตตรงนี้คือพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นะครับก็เป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธสีหินะครับแต่ที่นี่เป็นปางสมาธินะครับแล้วก็นั่งแบบขัดสมาธิราบด้วยโอ้โหอีกสิ่งนึงที่พิเศษมากๆของอาคารนี้นะครับคือที่ขวางตัวอาคารเนี่ยเป็นงานไม้แกะสลักปิดทองประดับกระจกนะครับใช่ครับอันนี้เป็นตู้พระสมัยก่อนนะครับวัสดุหรือของที่เอามาทำเนี่ยนะครับเป็นของที่เรียกว่าของทนสิทธิ์หรือของที่มีความขลังในตัวเองนั่นเองอมรินทร์ทีวี